สวัสดีเพื่อนๆเทรนเนอร์โปเกมอนโกทุกคนนะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันนะครับสำหรับคนที่เล่นโปเกมอนโกเนี่ยควรมีติดเครื่องไว้นะครับนั่นก็คือแอปโปเกจินี่นั่นเองนะครับโดยแอปนี้ปกติผมจะเอาไว้ใช้ชวนเพื่อนมาตีบอสหรือว่าไปตีบอสทางไกลนะครับแต่วันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแบทเทิลนะครับทั้ง PVP หรือตีบอสนะครับแล้วเราเจอปัญหาเรื่องประเภททาสโปเกมอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะมาพร้อมกับฟังก์ชันType Effective เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปดาวตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับคำนวณท่าโจมตีได้แบบง่ายๆเลยนะครับโดยฟังก์ชันแรกนะครับก็คือฟังก์ชัน Add Defender นะครับหรือเราเป็นคนตั้งรับนั่นเองนะครับโดยอันนี้นะครับจะช่วยให้เรารู้ว่าโปเกมอนของเราจะแพ้หรือชนะท่าอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนที่มีท่าเดียวหรือ2ท่านะครับโดยนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าweakness นะครับก็คือเราจะได้รับความเสียหายมากขึ้นจากธาตุประเภทอะไรนะครับอย่างถ้าเราเลือกแมลงนะครับ weakness เราจะรับค่าโจมตีประเภทไฟบินแล้วก็หินนะครับ 1.6 เท่านะครับจากธาตุประเภทนี้นะครับ resistance นะครับก็คือเราจะลดความเสียหายนะครับจากธาตุเหล่านี้ก็คือต่อสู้หญ้าแล้วก็ดินนะครับ 0.625 นะครับคือเข้าได้แค่ 0.625 เท่านั้นเองนะครับแล้วก็neutral นะครับก็คือโจมตีปกติเท่าเดียวนะครับก็คือเป็นธาตุอื่นๆนอกเหนือจากธาตุ6ธาตุข้างบนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามี2ธาตุนะครับเพิ่มธาตุความมืดเข้าไปเนาะเป็นแมลงความมืดนะครับก็จะเห็นว่าชาร์ตของธาตุเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่าง weakness นะครับก็จะเพิ่มแมลงแฟรี่ไฟบินหินนะครับเป็น5ธาตุนะครับที่เราจะได้รับดาเมจถึง 1.6 เท่าจากธาตุเหล่านี้นะครับและ resistance นะครับลดความเสียหายนะครับจากธาตุพลังจิตนะครับเหลือเพียงแค่ 0.391 เท่านั้นนะครับแล้วก็อีก4ธาตุอย่างมืดผีหญ้าดินนะครับก็จะลดดาเมจนะครับเหลือเพียง 0.625 เท่านั้นนะครับส่วน neutral นะครับเท่าเดียวก็คือธาตุนอกเหนือจากข้างบนนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าใครนะครับเป็นฝ่ายต่อสู้นะครับก็คือฝ่ายโจมตีก็คือ as attacker นะครับก็คืออันนี้ถ้าเราเลือกแมลงไว้นะครับเขาก็จะบอกว่าธาตุไหนที่เราโจมตีเข้าบ้างนะครับก็คือ super effective นั่นเองนะครับแมลงเนี่ยจะโจมตีเข้ากับความมืดหญ้าแล้วก็พลังจิตนะครับได้ 1.6 เท่านั่นเองนะครับแล้วก็โจมตีธาตุที่ไม่เข้าก็คือ not very effective นะครับก็คือ 0.625 เท่านะครับก็คือแฟรี่ต่อสู้ไฟบินผีพิษแล้วก็เหล็กนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นนิวทรัลนะครับก็คือดาเมจปกตินั่นเองนะครับบอกเลยนะครับแอปนี้ถ้าใครเล่น PVP เนี่ยแล้วจำธาตุไม่ค่อยได้แบบผมเนี่ยมีติดเครื่องไว้ก็ดีนะครับเวลาที่เราเจอกับคู่ต่อสู้แล้วเราไม่รู้จะใช้ธาตุอะไรเนี่ยก็ลองกดแอปนี้ดูนะครับจะได้ช่วยประเมินในการใช้ท่าในการแบทเทิลได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมหน่อยนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่ถามได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ